ท่านด้วยนะครับวันนี้เจออีกแล้วกับบีมทีบอลเพลย์ทอยนะครับผมหลังจากเราหายหน้ากันไปอาทิตย์กว่านะครับนะฮะก็มาเจออีกแล้วนะครับกับท็อป5 5อันดับเป็นเหมือนเคยกับอีกเหมือนเคยนะครับผมท็อป5เราเจอกันวันนี้คือท็อป5 Mask Rider พระรองนะครับสุดเท่พระรองนะครับคือตัว Mask Rider ที่ออกมาเป็นบทบาทให้เป็นเหมือนกระสอบทรายเล่นๆของในซีรีส์ให้สัตว์ประหลาดกระทืบเล่นอะไรอย่างนี้มันก็เกินไปพระรองบางตัวก็เก่งนะครับผมไม่ได้พูดรองมันต้องกากอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนะครับเรามาพูดอะไรกันนิดหน่อยดีกว่าว่าคลิปนี้ท็อป5นี้เป็นท็อป5ที่ผมคิดขึ้นมาเองและดูจากสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นโพลที่ผมคิดขึ้นมาเองไม่ได้มาจากเว็บไซต์ไหนและไม่ได้อิงจากไหนมาจากสมองกูล้วนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแม่งพูดผิดนิดนึงขอโทษนะฮะแล้วก็เรื่องคอมเมนต์เนี่ยที่ชอบถามว่าพี่พูดเร็วไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้มันช้าลงอีกนิดละกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องที่ถามมาตลอดก็คือว่าเพลงนะฮะเพลงเกี่ยวกับการประกอบ OST อ่ะในคลิปของผมเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านหลังคลิปละกันนะฮะจะได้รู้กันเลยนะฮะแต่มาพิมพ์ตอบพี่เดียวมันไม่ใช่เรื่องแล้วขอให้ใครมาถามผมนะแม่งร้องไห้เลยโอเคเรามาเจอกันดีกว่านะครับกับท็อป5 Mask Rider พระรองสุดเท่อันดับที่5ของเรานะครับผม Mask Rider Seronos นะครับผม Mask Rider Seronos ปรากฏตัวครั้งแรกที่ซีรีส์ Mask Rider NO นะฮะตอนที่19นี่ไปศึกษาวิจัยมาไปศึกษามานิดหน่อยนะฮะต้องอาจจะดูแบบเหมือนพิชดีนิดนึงแต่ก็ทนฟังกันแล้วกันโอเคแบบผมมาสเตอร์เซลนอสดูจากลักษณะท่าทางของไลเนอร์ของเขาไลเนอร์คือรถไฟของเขานะเป็นลักษณะเป็นแค่กระทิงนะฮะสีเขียวๆแล้วก็อีกอย่างนึงมาสเตอร์เซลนอสเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์ตัวแรกๆนะฮะตัวแรกๆเลยนะฮะที่มีฟอร์มเกิน2ฟอร์มนะครับฟอร์มคือร่างเปลี่ยนนะร่างแรกมันจะเป็นร่างไอ้ร่างธรรมดาอะไรเค้าเรียกว่าอันทรฟอร์มนะครับผมคือเป็นฟอร์มที่คือร่างธรรมดาอย่าผมเอาภาพขึ้นให้ละกันอีกร่างนึงคือร่างเวก้าฟอร์มเวก้าฟอร์มเนี่ยคือการรวมร่างกับอิมาจินนะครับเดเนฟรวมแล้วมีผ้าคลุมนะครับแล้วเปลี่ยนจากอาวุธประจำกายของเขาที่เป็นดาบใหญ่เปลี่ยนเป็นปืนนะฮะเป็นปืนแล้วเปลี่ยนอีกร่างนึงคือร่างเซโร่ฟอร์มนะครับเซโร่ฟอร์มเนี่ยปรากฏตัวที่ภาคหรือมูวี่นะครับผมเฮนนี่เขามีเดอะมูวี่ของตัวเองนะแต่ว่าเดอะมูวี่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นแนวเนื้อเรื่องผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับความรักเนี่ยบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจใครยังไอที่ยังเด็กอยู่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าดูไปแล้วลองคิดไปเนี่ยโอ้โหมันซึ้งๆนะมันซึ้งนะร่างเซโรฟอร์มมันเกิดจากแบบ ดูกันเองแล้วกันนะพี่พูดพากย์ทำเพลงไปเจอกันอันดับ4กันเลยนะครับผมอันดับที่4ของเราก็คือ Mask Rider Meteo นะครับผม Mask Rider Meteo ก็ปรากฏตัวที่ซีรีส์ของ Mask Rider Force เป็นพระรองเพียงตัวเดียวในซีรีส์นะครับผมซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย Mask Rider Meteo เนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ในซีรีส์นะถ้าปรากฏตัวครั้งแรกมันจะเป็น Mask Rider The Movie อะไรสักอย่างอ่ะที่ว่ามันไอ้ Mega Max อ่ะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดตรงนี้ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ผมจำได้มันปรากฏตัวที่ Mega Max เป็น End Credit อ่ะเป็นช่วงหลังอ่ะเป็นช่วงหลังแบบเข้ามาคุยแบบบาแล้วก็แปลงร่างโชว์อะไรที่นิดหน่อยนะครับผมซึ่งตัว Master Bio เนี่ยคนที่แปลงร่างจริงๆเขาเป็นนักศึกษาเรียนเดียวกับโรงเรียนเดียวกันกับตัวของโฟเซ่นะครับผมในซีรีส์นะแต่ว่าชีวิตจริงเขาทำงานแล้วล่ะเขาไม่ได้เรียนอะไรงี้นะครับแล้วก็มาสเตอร์มิเทโอเนี่ยมีร่างฟอร์มเปลี่ยนอยู่2ร่างนะครับผมคือร่างธรรมดาแหละมิเทโอธรรมดาแล้วก็อีกร่างนึงคือเมเทโอสตรอมนะครับผมเมเทโอสตรอมเนี่ยมันเป็นร่างที่เปลี่ยนผมพูดนะว่าเป็นร่างเปลี่ยนร่างของพระรองได้สิ้นคิดมากเลยมันไม่ได้เพิ่มอะไรคนครับไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะไงผมคิดอย่างนั้นนะตามแบบคอสตูมของมันนะแต่ถามว่ามันเท่ไหมก็เท่นะครับแล้วก็เรื่องการวิชาของเขาอะไอความแบบเรื่องฝีมือของเขาก็โอเคเหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะได้ต้นแบบมาจากพวกวรยุทธ์ซุนหงอคงอะไรว้าทักที่มาอยู่ในตัวของอันดับ4ได้เพราะว่าตัวของมาสเตอร์วิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการดีไซน์ร่างแรกนะร่างแรกไม่ร่างสองและร่างแปลงร่างเนี่ยที่โอเคอ่ะที่มันโอเคอ่ะที่มันใช้ได้ครับโดยเฉพาะ DX ของมันเนี่ยถ้าสมมติมันสามารถทำให้
เหมือนกับซีรีส์ได้อีกนิดนึงนะครับไอตัวหมุนๆของมันนะกลมๆของมันนะแบบขึ้นแสงปับได้เยอะกว่านี้นะผมว่าเป็น DX ที่แบบคนมันแลมันต้องได้แลแน่อะไรอย่างงี้โอเคไปเจออันดับ3มาดีกว่านะครับผมอันดับ3ของเรานะฮะก็คือ Mask Rider Knight นะฮะ Mask Rider Knight เนี่ยโผล่ในซีรีส์ของ Mask Rider Liu Kei นะครับผมMask Rider Knight เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าโผล่กันตอนแรกเลยนะฮะโผล่กันตอนแรกไม่ตอนแรกกับตอน2หรอกว่ากูจําไม่ได้นานตัวดิคินี่นานมากถามว่าติดอันดับได้ไงถึงมันนานน่าจะดูเก่าๆนะพี่แต่มันติดได้ไงผมถึงบอกว่าไงว่าโผล่เนี่ยมันเป็นความคิดของผมนะครับไม่ได้เอามาจากเว็บไหนก็ทดฟังหน่อยละกันถือว่าเป็นความคิดของผมส่วนนึงละกันนะ Mask Rider Knight เนี่ยมีร่างฟอร์มเปลี่ยนอยู่2ร่างคือร่างเซอร์ไวอีกร่างนึงครับซึ่งในซีรีส์ของ Mask Rider Liu Kei เนี่ยคนที่ตัวที่เปลี่ยนร่างได้เป็นฟอร์มร่าง2มีแค่ Liu Kei กับ Knight เท่านั้นที่เปลี่ยนร่างเป็นเซอร์ไวได้นะครับผมซึ่งชื่อร่างจะเป็นร่าง Knight เซอร์ไวนะครับผมคือการใช้การ์ดปีกอะปีกครึ่งนึงสีน้ำเงินและสักอย่างอะไรเรียกผมก็ลืมๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของซีรีส์ของ Mask Rider Liu Kei นะครับผมในตัวซีรีส์นะในเรื่องของมันเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยไนท์จะมีเขาเรียกว่าบทบาทบูมขึ้นมาเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดกันเลยสปอยเลยนี่ขึ้นสปอยเลยจริงๆตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยจริงๆเลยเนี่ยคือตัวคนที่แปลงร่างเป็นไนท์เนี่ยคือเรนนะครับผมจำชื่อได้มันเรนไอเรนเนี่ยปักเรนของเราเนี่ยไอเรนเนี่ยมันตายนะครับมันตายแล้วถ้าจำไม่ผิดเข็มขัดดิวคิหรือว่าดิวหรือตัวที่พระเอกของเราไม่สามารถแปลงร่างเป็นดิวคิฟอร์มได้ไงก็เลยต้องใช้เข็มขัดของไนท์แปลงร่างนะครับผมแล้วก็สู้กับลาสบอสชนะไปนะครับตายนะครับตัวเลนตายนี่ผมสปอยไว้ก่อนเลยแม่งใจหมาชิบหายแม่งสปอยโอเคมาเจอกับอันดับ2ของเรานะครับอันดับ2ของเราก็คือ Mask Rider Gartex นะครับผม Gartex Mask Rider Gartex ของเรานะครับก็โผล่ในซีรีส์ของ Mask Rider Kabuto นะครับผมตัว Gartex เนี่ยกว่าจะได้โผล่มาครั้งแรกนะฮะจะโผล่มาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงกลางๆซีรีส์ละแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะในลิขสิทธิ์ของไทยที่เอาเข้ามานะครับ The Movie Godspeed Love ของ Kabuto เนี่ยมันจะเข้ามาก่อนนะฮะมันจะเข้ามาก่อนแล้วก็ตัวการแท็กก็จะโผล่นั่นเลยทำให้ทุกคนได้รู้จักแต่ผมไม่แน่ใจตรงที่เจแปนเนี่ยเขาเอาตัวซีรีส์กับ The Movie อันไหนมาก่อนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจริงขออภัยด้วยนะที่นี้นะฮะตัวการแท็กเนี่ยของเราเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่มีฟอร์มเปลี่ยนร่างที่เป็นพระรองนะมีฟอร์มเปลี่ยนร่างด้วยก็คือ Gartex Hyper นะครับผมคือโดยการใช้ Hyper Sector ในการแปลงร่างเป็นตัวร่าง2นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันโผล่ในซีรีส์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดผมดูจบไปเมื่อ7ปีที่แล้วมั้ง7หรือ8ปีที่แล้วครับจำไม่ผิดนะขอโทษด้วยมันเปลี่ยนในซีรีส์หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจผมมาคิดอยู่เนี่ยคือจะมาไล่ดูก็มันไม่ใช่เรื่องอ่ะเนาะต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมาเจอกับอันดับที่1ของเรานะครับอันดับที่1ของเรานะครับอยู่ในซีรีส์ Mask Rider Kiba คนนั้นก็คือ Mask Rider Ixa นะครับผม Ixa บางคนอาจจะสลับสับสนกันนะครับในพระรองของ Mask Rider Kiba บางคนอาจจะคิดว่า Mask Rider Dark อ่ะ Dark Kiba อาจจะเป็นพระรองแต่ไม่ใช่ฮะตอนนั้นเป็นตัวร้ายนะครับตัวร้ายเราไม่นับกันแต่ตอนแบบพอไปพอมามันอาจจะเป็นตัวดีมันจะเป็นตัวดีนะครับผมก็ดูไปใครอยากไปดูก็ไปดูไปนะครับผมมาสเตอร์อิสานเนี่ยคือฟอร์มคือกิมมิคของเขาเนี่ยจะเป็นแบบคนที่มาล่าแวมไพร์อ่ะล่าปีศาจแวมไพร์อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งอิสาเนี่ยมีฟอร์มเปลี่ยนถึง3ร่างด้วยกันนะฮะ3ร่างด้วยกันซึ่งแต่ละร่างเนี่ยถ้าผมจำชื่อร่างไม่ได้2ร่างคือร่างหลักกับร่าง2ซึ่งร่างหลักเนี่ยมันจะเป็นร่างที่ใส่หน้ากากอยู่นะถ้าร่าง2จงจะภาพฉายไปทีละช็อตร่าง2เนี่ยจะเป็นร่างที่เปิดหน้ากากออกมาแบบต้องดูอ่ะมันต้องไปดูในซีรีส์อ่ะมันจะเท่มากมันจะเป็นแบบโอ้โหอิมแพคมากอ่ะชิงอีปิกสัตว์อ่ะชิงแค่นิดหน่อยเขาคือเขายังเอาอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วร่างอีกร่างนึงคือร่าง3เป็นร่างสุดยอดของตัวอิสาของเรานะครับผมลืมพูดไปเมื่อก่อนอ่ะผมเรียกมาซึเดอิสาว่าอะไรรู้มั้ยไอชา IXA ไงไอชาไม่ใช่ไอชาไอสาดอะไรอย่างงี้โอเคเข้ามาเรื่องอิสาต่อร่าง3ของมาซึเดอิสาก็คือร่างริซซิ่งนะครับริซซิ่งโหมดไรซิ่ง
วิซซิ่งวิซซี่ดวงอะไรสักอย่างไลซิ่งของไลซิ่งอ่ะไลซิ่งโหมดนะครับเป็นร่างขั้นสุดยอดในการใช้มือถือที่ DX ผมจำชื่อไม่ได้แต่ราคาตอนนี้ต่ำมากต่ำจนชนิดว่าให้ฟรีกูยังโกรธอะไรอย่างงี้ครับไม่ใช่พูดเล่นนะฮะโดยการแปลงร่างแล้วผมพูดเลยว่าไมเทอร์อีสานเนี่ยร่างฟอร์มสุดท้ายคือลาสฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นร่างที่เปลี่ยนให้พระรองได้ดูดีที่สุดละในทุกซีรีส์นะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไม่ติดอย่างบีบอย่างไอ้มาสเตอร์มาชที่ว่าโผล่ในไดที่ว่าร่างฟอร์มของมันเปลี่ยนมาคือถอดโกน็อกอะไรอย่างงี้ไอ้โอเวอร์เฮดฮอตเฮดอะไรน่ะเออหรือว่าจะเป็นตัวอะไรอีกอะไอ้ ไม่ใช่ Excel เหรอโอเยอะอะคือว่าผมว่าร่างเนี้ยเป็นร่างที่เปลี่ยนแล้วทำให้พระรองของทุกซีรีส์ดูหม่นไปเลยดูมันเท่นี่มีความคิดผมนะเพราะว่าพระรองไม่จำเป็นต้องมีผ้าคลุมให้ดูอลังการเหมือนพระเอกผมพูดเลยนะพูดตรงๆเลยตรงนี้เลยแน่จริงไหมล่ะเขาต้องผิวมันต้องผิวนี่แหละคือพระรองของจริงนะครับก็คือ Master Exa ของเราสำหรับอันดับหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปมีแถมอีกอันดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตราตรึงในใจของตัวเองแค่ตัวเองนะครับผมซึ่งแม่เอาเข้าอันดับละกันเขามาพูดกันนอกเรื่องคือ Master Excel โผล่ในดับเบิลนะครับผมโผล่ในดับเบิลซึ่งตัว Excel เนี่ยมี The Movie มาอีกอันนึงมั้งถ้าจำใช่มี The Movie แยกมาอีกอันนึงซึ่งเนื้อเรื่องเขาโครงอ่ะจะคล้ายกับตัว Celonaut The Movie เกี่ยวกับเรื่องความรักที่หนึ่งนะครับผมก็มันเป็นแฟนของใครอ่ะของไอ้ตัวที่เป็นผู้จัดการของบริษัทนักสืบของตัวดับของดับเบิลน่ะไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะเออนั่นน่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันซึ่ง Excel มีร่างฟอร์มเบส3ร่างเหมือนกันนะครับผมถึง3ร่างเลยก็คือร่าง Excel ธรรมดาสีแดงใช้ดาบหนักๆอีกอันนึงใช่คือ Excel Triumph คือตัวเร็วไอ้นาฬิกาเร็วมากตอนแรกนะผมดูสับสนนาฬิกาตัวเนี้ยเป็นตัวร่างเป็นของไอ้ของไฟอ่ะเออที่ร่างชื่อ Excel เหมือนกันมั้งที่มันเปิดเกาะขึ้นมาอันนี้แหละผมสับสนตัวนี้ยอมรับเมื่อก่อนผมเห็นอะไรวะนาฬิกาไฟอย่างต่ำไอ้ตัวนี้ราคาจังหวะนี้มันต้อง 2,000 3,000 กว่าแล้วมั้งไอ้ไม่พึ่งมึงมาขาย750อยู่มั้ยงงอีกร่างนึงคือร่าง Excel Booster ซึ่ง Excel Booster เนี่ยจะไม่โผล่ในซีรีส์หลักนะฮะจะโผล่ใน The Movie นั่นแหละฮะ The Movie และจะมีอีกร่างนึงถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นร่างที่มันต่อเข้ากับรถอะต่อเข้ากับรถได้รถด้านหลังก็จะเป็นแบบพิกไซอะไรโผล่มาซึ่งร่างนี้เนี่ยExcel ต้องเปลี่ยนร่างเป็นรถเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะประกอบเข้ากันได้อันนี้คือตัวที่ชอบอยู่ในใจเฉยแต่ไม่อยากเข้าอันดับไม่อยากจะเข้ามาแทรกกับเขาอะไรงี้นะฮะขอโทษทีแล้วกันเนาะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับท็อป5 Master พระรองสุดเท่ของเรานะฮะติชมกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากซับด้วยกดไลค์ด้วยแชร์ก็ตามใจใครแชร์ก็แชร์ไปอย่างงี้งอนะเป็นแต่เป็นงอแบบผมอะไรงี้นี่อีสัตว์พูดสลอเลยมึงโอเคไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ next clip next review ครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้